วเวอร์ครับแท็กทีมครับมาแล้ว SR ครับผมเนกิขี้เล่นสวัสดีครับผมเนกิจากช่องเนกิขี้เล่นครับผมวันนี้ครับเราจะมาเปิดซองสุ่มโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดดับเบิ้ลอันนี้นะครับเป็นกล่องใหม่นะครับของทางโปเกมอนหรือโปเกมอนการ์ดไทยนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเปิดตัวและวางจำหน่ายวันที่27กุมภานะครับใครหลายคนนะครับที่เฝ้ารอคอยนะครับชุดนี้นะครับเพราะว่ามีโปเกมอนแบบใหม่นะฮะก็คือโปเกมอนแท็กทีมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าครับว่า2กล่องนี้นะครับเราจะเกลือหรือไม่เกลือครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe ช่องเนกิขี้เล่นด้วยนะครับผมและถ้าใครคิดว่าเกลือนะครับหรือไม่เกลือนะครับสามารถโหวตแช่งกันเข้ามาครับผมยิ่งแช่งผมยิ่งได้ดีของดีอ่ะเออนะครับก็ลองส่งเข้ามานะครับลองโหวตเข้ามาดูว่า2กล่องนี้ผมจะเกลือผมจะเท่เอ้ยมาครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเปิดกันก่อนเลยดีกว่าฮะเราเลือกเปิดกันที่กล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะทุยแกะกล่องเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล่องแบบใหม่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นกล่องที่มี60ซองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบใหม่ก็จะเป็นกล่องเล็กลงกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นกล่องแบบ30ซองได้ข่าวมาว่าเพิ่มโอกาสในการได้ของแรนะครับผมโอ้ยกลิ่นแห่งชัยชนะครับผมกลิ่นแห่งความไม่เกลือครับเปิดมาแล้วครับนี่ใน1กล่องนะครับก็จะมีซองแบบนี้นะครับ30ซองถ้าราคา1ซองเนี่ยจะอยู่ที่49บาทนะครับซองที่1ครับผมตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมันเป็นกล่องใหม่ด้วยนะครับตื่นเต้นมากเราจะมาดูกันเลยครับใบแรกนะครับเป็นจี้ไฟต่อมาเป็นฮาโทโบครับผมโกดักครับอูปาแต่เป็นธาตุต่อสู้ฮะอ้าวต่อไปครับอันนี้เทพกระดาษแห่งป่าอัลตร้าครับผมเป็นการ์ดเทรนเนอร์ใหม่ด้วยเทิร์นนี้ไม่นำเอฟเฟกต์ของโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามมาคำนวณดาเมจถ้าต่อสู้ที่อัลต้าบีทฝ่ายเราใช้งงนะครับผมไม่งงนะครับเดี๋ยวมันมีอัปเดตเดี๋ยวก็มีคนอธิบายนะครับต่อไปครับเป็นเคนทารอสครับผมโอเคคือโอเคไปครับซองที่2ครับซองแรกมาก็เกลือกันเลยเปิดมาปั๊บป๊อปโปครับบีเดิลครับผมเคโรมัตสึครับผมไคริวมาครับผมนี่ไคริวครับผมไคริวมีความสามารถก็คือ first call ครับใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานำการ์ดซัพพอร์ตจากสำหรับการ์ดฝ่ายเรา1ใบให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือเฮ้ยตี120ครับนี่โรงไฟฟ้าไร้คนครับผมเป็นการ์ดสเตเดียมที่จะเอาไว้หยุดความสามารถของโปเกมอน GX ถ้าเด็กไหนที่แบบเล่นตัวโปเกมอน GX เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมีความสามารถเนี่ยก็จะโหเท่ากับไร้ความหมายเลยนะครับคารามาเนโลครับผมผู้ควบคุมการสะกดจิตดูการ์ดเหมือนฝ่ายตรงข้ามหากต้องการทิ้งโปเกมอนที่มีอยู่ในนั้น1ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเมื่อทำเช่นนั้นแล้วเลือกท่าต่อสู้ยกเว้นท่า GX ที่โปเกมอนนั้นมี1ท่าใช้เป็นท่าต่อสู้นี้เฮ้ยอันนี้เจ๋งนะนี่ครับทุกคนดูมันใช้จี้แค่1ใบนะครับแล้วก็เราสามารถดูบนมือของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็เลือก1ใบตัวนั้นน่ะเป็นโปเกมอนนะครับเลือกทิ้งเลยทิ้งไปที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดและเราสามารถดูดท่าโจมตีนะครับของโปเกมอนตัวนั้นมาใช้ได้อีกเฮ้ยถือว่าเจ๋งมากนะครับใบนี้แท็กทีม GX อะไรยังไม่ออกเลยนะครับโอ้ยกินแห่งชัยชนะครับผมกินแห่งความไม่เกลือครับenergy เร่ง3เท่าครับผมก่อนหน้านี้มันจะมีดับเบิ้ลจี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น energy 3ลูกเลยติดได้แต่กับโปเกมอนวิวัฒนาการเมื่อจบเทิร์นที่ติดการนี้แล้วทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเนโรโซครับมาแล้วครับผม GXRR ครับกับชาวเวอร์ครับเอ้ยซองนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับความสามารถของชาวเวอร์นะครับก็คือหยดน้ำแห่งความชุ่มชื่นใช้ได้1ครั้งในเทิร์นของฝ่ายเรารักษาให้ปี30ของโปเกมอนน้ำบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายเรานี่มาแล้วครับหมวกซ่อนเร้นนะครับเป็นไอเทมติดโปเกมอนนะครับโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ไม่ได้รับเอฟเฟกต์จากความสามารถของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีครับผมลองเปลี่ยนเป็นฉีกบ้างดีกว่าตัดแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยดีๆเลยลองฉีกบ้างนะครับมาแล้วครับ GX ครับโพลีกอนแซดครับผมนี่โพลีกอนแซดนะครับความสามารถก็คือ
Trouble Shooting ใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราทิ้งพลังงานพิเศษที่ติดกับโปเกมอนนี้1ลูกที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดหลังจากนั้นรักษา HP 80ครับผมอันนี้ครับเป็นสเตเดียมครับป่าโทคิวะครับผมผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายตัวเอง1ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดก็ได้ทำได้1ครั้งในแต่ละเทิร์นฝ่ายตัวเองเมื่อทำเช่นนั้นแล้วนำพลังงานพื้นฐาน1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนำขึ้นมือแล้วสับสำหรับการ์ดนะครับต่อไปครับเฮ้ยเมื่อกี้พอผมฉีกซองแล้วผมได้ GX เลยนะมาครับต่อไปครับซองต่อไปเฮ้ยมันเห็นแบบแป๊บอีกแล้วมาโคบูชิครับมาแล้วครับโพลิกอนแซดแต่ไม่ใช่ GX นะครับซองต่อไปครับผมนี่คาเมลมาครับต่อไว้วิวัฒน์เป็นคาเมกนะครับมาพร้อมกันเลยครับกับคาแม็กครับคาแม็กแต่ไม่ใช่ GX นะครับก็คือความสามารถคือใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราดูการ์ด6ใบบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรานำพลังงานน้ำจากในนั้นติดที่โปเกมอนฝ่ายเราตามที่ชอบ Beast Bringer ครับผมเป็นไอเทมติดโปเกมอนนะครับเมื่อจำนวนการ์ดรางวัลที่เหลือของฝ่ายเราเป็น6ใบถ้าโปเกมอน GX บนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพด้วยเดเมจจากท่าต่อสู้ของอัลต้าบีทที่ติดการ์ดนี้ให้หยิบการ์ดรางวัลเพิ่มขึ้นอีก1ใบเนียวโรโมครับผมมาแล้วครับ GX แท็กทีมใบแรกใบแรกหลุดมาแล้วครับผมแท็กทีมครับตัวนี้การ์ดอาร์ด้วยนะครับผมโปเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้าม1ตัวจะได้รับเดเมจ30ด้วยถ้า GX นะครับ Beast Game ด้วยเดเมจจากท่าต่อสู้นี้ถ้าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพแล้วหยิบการ์ดรางวัลเพิ่ม1ใบถ้าติดพลังงานเพิ่มอีก7ลูกจำนวนการ์ดที่หยิบเพิ่มจะเป็น3ใบ GX ท่านี้นะครับทำเดเมจ50นะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้ท่า GX เนี้ยตีตัวไหนก็ตามนะครับตาย1ตัวนะครับเราจะหยิบไพ่เพิ่ม1ใบถ้าติด energy พืชนะครับเพิ่มมาอีก7ใบก็จะจั่วเพิ่มสเตเดียมครับผมยิมเมืองฮานาดะของคาซูมิครับผมดาเมจของท่าต่อสู้ที่ Starmie GX ของทั้ง2ฝ่ายใช้ทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามจะถูกเพิ่มอีก40แผนสู้ของแมททิสครับผมการ์ดนี้ใช้ได้แค่ตอนที่จำนวนการ์ดรางวัลที่เหลือของฝ่ายเรามากกว่าฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเทิร์นนี้จำนวนการ์ดซัพพอร์ตที่ฝ่ายเราใช้ได้จะเป็น3ใบรวมการ์ดนี้ด้วยโอ้เป็นการเพิ่มการใช้ซัพพอร์ตนะครับเพราะปกติใช้ซัพพอร์ตได้แค่เทิร์นละใบเท่านั้นมาอีกาครับมาแล้ว SR ครับผมEevee and Capricorn นะครับ1ก็คือ 5GX ครับ Megaton Friend ครับผมดาเมจ210ครับผมถ้ามีพลังงานติดเพิ่ม1ลูกจวกการ์ดจากสำหรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น10ใบเฮ้ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าจี้เนี่ยใช้จี้ไล่สี4อันนะครับในการใช้ GX ถ้าติดเพิ่มอีกแค่ลูกเดียวเนี่ยตี210แล้วจั่วการ์ดให้เต็มมือเฮ้ยเราจะได้ SR อีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเห็นขอบฟอยอีกแล้วอ่ะฟึบมาครับผม RR ครับเดเนนี่การ์ดเก่าหรือเปล่าวะไอเทมใหม่ครับเรดาร์พลังแม่เหล็กไฟฟ้าครับผมการ์ดใบนี้ต้องทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเรา2ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดถึงจะใช้ได้ครับนำโปเกมอน GX ประเภทไฟฟ้าจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราได้ถึง2ใบให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำขึ้นมือครับมาครับเหลือกี่ซองใน1 2 3 4ซองสุดท้ายครับผมจี้ไฟฟ้าครับโปเกเกียครับผมโปเกเกียก็เป็นไอเทมใหม่นะครับดูการ์ด7ใบจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรานำการ์ดซัพพอร์ตจากในนั้น1ใบให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำขึ้นมือก็คือเป็นการ์ดหาซัพพอร์ตนะครับมา3ซองสุดท้ายโอ้โหเห็นขอบอีกแล้วครับโอ้เป็นซัพพอร์ต TR ครับเป็นฟอยล์ครับนำไอเทมและพลังงานไฟฟ้าอย่างละ1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูและนำขึ้นมือเอ้ย2ซองสุดท้ายครับอุ้ยเหี้ยตัดโดนเฉียดไปนิดเดียวเกือบตัดโดนการ์ดครับไอเทมติดโปเกมอนครับผมระฆังกล้องหูครับโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ตอนที่ได้รับเดเมจจากท่าต่อสู้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ตำแหน่งต่อสู้ทำให้โปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้เป็นสภาวะสับสนครับก็คือติดไว้ถ้าโดนโจมตีครับฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นสภาวะสับสนนั่นเองค่อนข้างหลากหลายมากนะครับกับแท็กทีมดับเบิลเบิร์ดอันนี้ไปครับซองสุดท้ายเห็นขอบอีกแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าใบสุดท้ายของกล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2ป้าบคิวเลมเป็นคิวเลมฟอยครับผมโถเอ้ย
ก็เท่ากับว่ากล่องนี้พูดเลยว่าก็ไม่ได้เกลือเท่าไหร่นะครับกับการ์ดที่ได้มาเนี่ยทุกคนดูได้ SR มาใบนึงครับเดี๋ยวให้ดูทีละใบนะครับกับการ์ดก็มีฟอยจริงๆฟอยก็มีเยอะกว่านี้นะนี่เด่นนี้ GX ครับผมแล้วก็นี่ SR ที่เราได้ครับอ๋อนี่คาร์บิกอนฟรอยครับแล้วก็ได้แท็กทีมได้แท็กทีม2ใบอ่ะทุกคนคิดดูคุ้มอยู่นะนะฮะก็ประมาณนี้ EX 3ใบครับแล้วก็แท็กทีม2ใบถือว่าคุ้มมากนะครับก็ใครที่อยากจะลองเปิดก็ไปลองเปิดดูแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว1กล่องนะครับกับ30ซองถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องนิกิขี้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเปิดกล่องนี้กันบ้างครับนี่กับลิซาดอนทุกคนต้องคอยดูให้ดีนะว่าลิซาดอนแท็กทีมมันจะโผล่มาหรือเปล่าได้นะครับเราติดตามชมในคลิปหน้าครับ